ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาใช้เวลาตามหาความรู้มีคำถามหนึ่งที่ติดอยู่มาโดยตลอดโลกของเรากลายมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรบรรพชนของเรานั้นสูญสิ้นเมื่อพันกว่าปีมาแล้วทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของทั่วทั้งสรรพชีวิตเธอทำให้ฉันรู้ถึงวิธีการถือกำเนิดใหม่สาวน้อยคนซึ่งไม่เคยลดละในความพยายามผ่านเธอนั้นผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าชีวิตรอดมาได้เพราะมีเทคโนโลยีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าเซโรดอลเป็นระบบปรับสภาพที่ประกอบไปด้วย9องค์ประกอบที่สำคัญแต่ละอันนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างโลกใหม่จากโลกที่แห้งแล้งไปสู่ดินแดนอันเขียวขจีคอยคุ้มฟักและรักษาโดยเหล่าเครื่องจักรและผ่านเธอนั้นผมได้เรียนรู้ความลับสุดยอดอย่างหนึ่งความลับของการถือกำเนิดของตัวเธอเองเพราะเธอนั้นเป็นโคลนของอลิซาเบธโซเบกผู้สร้างซิโรดอลถือกำเนิดเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ครั้งใหม่โดยเฮดิสAI ที่ชั่วร้ายซึ่งมันได้ปล่อยสัญญาณลึกลับบางอย่างที่ไม่รู้จากแหล่งที่มาด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากฉันเองนั้นเธอจึงมีชัยในการลบครั้งใหญ่ณเมืองแห่งเมริเดียนกลายมาเป็นแชมเปี้ยนของมนุษยชาติแต่แม้ว่าเธอจะเก่งกล้าสามารถมากแค่ไหนตอนนี้ฉันจะเป็นต้องจากเธอไปเพราะเธอตั้งใจเสียไปแก้ไขสิ่งที่เฮเดสได้ทำส่วนฉันนั้นก็ได้พบกับสิ่งใหม่สิ่งที่นำมาซึ่งทั้งหายนะและโอกาสไม่มีเวลาแล้วอลิซาเบธพื้นแผ่นดินกำลังจะตายผู้คนกำลังทนทุกข์และในไม่ช้าพวกเขาจะหิวตายทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าระบบปรับสภาพมันรวนและมีแค่เพียงฉันเท่านั้นที่จะซ่อมมันได้มีก็เป็นฉันเท่านั้นที่มีรหัสพันธุกรรมของเธอไม่นานหลังจากนี้ก่อนที่ถึงจุดที่ไม่อาจจะแก้ไขได้อีกและจากนั้นก็จะเกิดการสูญพันธุ์ฉันได้พยายามตามหาอยู่หลายเดือนแบ็กอัพแห่งไกอา AI ที่เธอดีไซน์เพื่อควบคุมระบบทุกครั้งที่ฉันคิดว่าฉันเจอบ่อแสแล้วกลับกลายเป็นคว้าน้ำเหลวและในทุกค่ำคืนฉันก็ฝันแบบเดียวกันฉันเดินอยู่ในคืนที่ท้องฟ้าสว่างไสวผ่านทุ่งดอกไม้แล้วพอฉันไปถึงและตรงใจกลางฉันพบกับเธออลิซาเบธรอฉันอยู่แม้ว่าเธอนั้นได้ตายเป็นหลายพันปีแล้วเธอคนที่ใกล้เคียงที่สุดที่ฉันจะเรียกได้ว่าเป็นแม่For a moment,
และช่วงเวลานั้นเองฉันรู้สึกได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นI'm always left alone มีเพียงแค่ฉันเท่านั้นThis world is your legacy, Elizabeth. มรดกของเธออลิซาเบธ I won't let it slip away. ฉันไม่ยอมให้มันจากไปแน่ The valley below is my only remaining lead. เขาข้างล่างนี้คือบ่อแสเดียวที่ยังเหลืออยู่ความหวังสุดท้ายที่จะตามหาแบ็กอัพ I'll do whatever it takes to get it. ฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา I promise. ฉันสัญญาว้าว If it isn't Aloy ไม่ใช่ใครอื่นแน่เอลอยผู้พิทักษ์แห่งเมอริเดียนผู้ถูกเจิมแห่งโนราเธอก็รู้นี่ฉันไม่ชอบฉายาเหล่านั้นเลยเธอเป็นการลงโทษที่หนีไปในคืนที่เราเอาชนะเฮดิสได้ฉันโตมาแบบเอาแคสจำได้ไหมฉันไม่ชอบปาร์ตี้เท่าไหร่แย่แต่นั่นถือเป็นเกียรติของเธอนะงั้นWhat are we doing? นี่เราจะทำอะไรต่อล่ะ Must be urgent since you left so fast. ต้องเร่งด่วนมากแน่เลยใช่ไหม Delving into ancient ruins. คุยหาซากโบราณเนี่ยนะ Or maybe it has something to do with the blight. พวกนี้ Both. ทั้งคู่ Actually, but อันนี้จริงแต่ว่า I should. ฉันควรไม่ I've been tracking you a long way. ฉันตามเธอมาตั้งนานมันโอเคนะทุกสิ่งที่เธอได้ช่วยทั้งโนราทั้งครอบครัวฉันสาบานจะช่วยเธอแน่เธอต้องอยู่กับฉันแล้วแหละฉันติดกับเธอเหมือนกับเปลือกไม้แล้วโอเคแต่ถ้าเธอจะมากับฉันแล้วก็เธอก็ต้องเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นฮะFocus. Focus เนี่ยนะ Never thought I'd. ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นเป็นครั้งที่สอง I'll give you another one later and. เดี๋ยวฉันใช้อันอื่นอีกครั้งละกันจะสอนวิธีแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยนะข้อมูลในอุปกรณ์นะเรามีหลายอย่างต้องทำเลยค่อยอธิบายทีหลังละกันYou see like this all the time. เห็นอย่างนี้มาโดยตลอดเลยเหรอ Since I was a little girl. ตั้งแต่ฉันเป็นเด็กเลยแหละ Come on. มาเร็ว Shall we? เริ่มกันยังเอาละพอดีฉันมีแผนนิดหน่อยระหว่างทางมาที่นี่ so อาจจะต้องหาแบบสมุนไพรซะหน่อยจะเป็นเวลาเหมาะที่เธอจะได้เรียนรู้โฟกัสเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะสอนให้ใช้โฟกัสต้นไม้พวกนี้ดูไม่เหมือนกับที่ Sacred Land เลยนะโฟกัสเนี่ยจะทำให้เธอเห็นในสิ่งที่ต้องการอันนี้ผมปรับเป็นแบบว่านี่นะนี่ต้นไม้นี่นะอันนี้ผมปรับเป็นแบบให้มันแบบขึ้นแบบตลอดเลยนะชอบแบบนี้นะมันคล้ายๆว่าเรามีโฟกัสแล้วโฟกัสมันทำงานแท็กอันนี้ให้เราตลอดนะแท็กตำแหน่งแท็กอะไรให้เราตลอดมันตั้งได้นะถ้าใครไม่ตั้งอันนี้เราก็สามารถไปปรับตั้งทีหลังได้นะเผื่อบางคนเลือกอันแรกมันเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะผมเลือกเอาเป็นแบบที่แบบมันเผยตำแหน่งเนี่ยนะแต่มันก็จะขัดตานิดนึงเหมือนไอ้นี่แต่ว่าผมว่ามันก็ดู make sense เพราะว่านางเอกใส่
ไอตัวโฟกัสตลอดอยู่แล้วไงมันก็เมคเซนส์กันในเรื่องอยู่นะไอติดเอาแล้วชมบรรยากาศไปด้วยนะมันจะช่วยแบบบอกทางนิดหน่อยนะอย่างเนี้ยไอ้มาร์กเหลืองเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นตลอดเวลานะถ้าเราแบบทำเหมือนกับว่าเราสำรวจเองอย่างเนี้ย explore เองอย่างเนี้ยแล้วก็เกมนี้มันมีซับไทยด้วยนะแต่ว่าผมใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะใบอีกแล้วมันอยู่ทุกที่เลยใบนี่ก็คือไอ้แดงๆเนี่ยนะมีพวกไบรท์กระจายไปทั่วมันเปลี่ยนแปลงสภาพถ้ามันขยายอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรโตด้วยแน่เราถึงต้องรีบแก้ไขมันโอเคนะซากตรงนั้นน่าเราต้องไปดูดีเทลสตรีนป่ะสตรีนเลยนะนี่ใครไม่รู้ว่ามาผูกเชือกไว้ตรงนี้แต่ว่าเราใช้มันลงไปข้างล่างได้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมนี้เจออะไรเปล่าเจอซัพพลายอะนี่เราจะตามหาอะไรกันแน่แบ็กอัพมันเป็น AI ยากจะอธิบายมันเหมือนกับมันเป็นคู่มือในการซ่อมโลกอะไรอย่างนั้นนะฟังดูซับซ้อนนะคือมันมีต้นไม้ขอลงมานี้แล้วกันแล้วนี่เธอมีของน้อยชิ้นอย่างนี้มาในช่วงนี้อ่ะใช่พอดีมีปัญหานิดหน่อยระหว่างทางมาของก็เลยหายไปหมดชุดเทพเราเลยหายไปหมดแล้วทิ้งชุดเทพไปได้ไงสายมีชุดเทพมาตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยหายหมดเลยแล้วชุดเทพตะดูเทพอ่ะหายหมดเลยนะมีกลายเป็นของกระจอกไปเลยทีนี้มันต้องไปเก็บมันอย่างยากลำบากเลยนะเว้ยชุดนั้นแหละอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะคิดว่าไม่ใช่ทางนะมาดูมันเสพบรรยากาศมาเซอร์เวย์ดูด้วยนะเผื่อมีไอเทมไม่เก็บอะไรเนี่ยนะไอพวกต้นไม้ไอแดงๆนี่คือมันทำให้เลือดเราลดด้วยนะถ้าอยู่ในพื้นที่กินฮอคเดี๋ยวก็มาหาซากอะไรตามปกติมันดูเหมือนมันจะทิ้งซากของมันนะสวยดีว่ะภาพมันผมว่ามันเกี่ยฉลาดด้วยนะเกี่ยเท็กเจอร์เลยนี่ฉลาดทำให้แบบไม่กินทรัพยากรมากนะนี่นะมันมีบอกนี่ด้วยดีมากเลยนะผมว่าคือถ้าไม่นี่เราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะนี่เป็นอุปกรณ์นะน่าจะเอาไปขายได้นะคงไม่กี่บาทหรอมั้งแบบแอนเซียนไปจิ้มฟันนะเมื่อกี้ดูรูปมันเหมือนเป็นกุญแจกับแบบตลับมีดพกอะไรเงี้ยมันแปลเป็นไม้จิ้มฟันนะอาจจะดูผิดก็ได้นะแล้วนางเอกนี่ไม่รู้ใช้แชมพูอะไรนะเด้งแต่ผมเด้งมากเลยมีคุณจงรู้จักอยู่แล้วมันเก็บไม้เก็บผลไม้เอาของอาหาร
มีคนเพิ่งกำจัดไอ้ซากนี้เมื่อไม่นานเนี่ยใครอ่ะไม่รู้สิต้องหาธนูหน่อยละอาจจะมีปัญหาข้างหน้าได้แน่เนี่ยต้องใช้ลิดวูดเนี่ยนะไม้นะแข็งนะเอาละได้เวลาครับธนูแล้วนี่นะไม่ได้เล่นนานด้วยนะมีระบบนี้นะระบบคาธนูArrows ready. นี่ตอนนี้ธนูพร้อมกันแล้วนะ By the goddess. What was this place? ที่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ย I don't know. ไม่รู้สิ The transmission. แต่ดูจากสัญญาณนะข้อมูลบอกว่ามันไม่ได้บอกอะไรบอกว่าจะมีแบ็กอัพที่นี่เราต้องหาทางงั้นWhat happened? เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันออกมาจากเมริเดียนผู้คนก็เอะอะกันนิดนึงว่าเขารู้ว่าเธอไปแต่ก็บางคนก็พอจะนึกออกว่าเธอคงจะไปทำอะไรที่มันสำคัญเธอพูดถูกแล้วแหละต้องหาทางอื่นน้ำมันทำดูเงาสะท้อนอะไรทำสวยวะนะคือมันที่สำคัญที่ความน่าทึ่งอย่างคือไอ้ค่ายนี้แม่งทำภาพสวยแล้วแบบใช้ทรัพยากรน้อยนะแล้วเกียร์เอนจินมาดีนะปิดอยู่นะไม่ได้นี่ได้กลายเป็นว่าแม่งมีเมทัลไออยู่ในหลังในหลังรถแท็กซี่ไอหลังรถเก่งได้ไงไม่รู้นะนี่จริงมันน่าจะเป็นของแบบน่าจะเป็นของไอ้ลูกตานี่น่าจะเป็นลูกตาของมอนสเตอร์หุ่นยนต์เนี่ยนะ Down this way Get to the grass นี่ไปซ่อนอยู่ตรงพงหญ้าก่อน Never seen one of those ไม่เคยเห็นไอ้ตัวแบบนี้มาก่อนเลย ฉันก็เหมือนกันพวกเครื่องจักรที่มันตายตรงนั้นมาเลยทำให้มันตื่นตัวแล้วจะการเป็นยังไงโฟกัสจะช่วยเราได้เราสามารถสแกนแมชชีนและดูวิธีการเคลื่อนไหวมันรอแป๊บนึงเห็นไอ้ที่มันส่องแสงนั่นป่ะนั่นคือจุดอ่อนมันนี่ตาของมันก็เป็นจุดอ่อนด้วยใช่มันบอกมีของรูทของอะไรได้นะฮะโอเคคอนเซนเทรตโอเคคอนเซนเทรตนะคอนเซนเทรตมันจุดอ่อนแต่มันไม่อ่อนจริงว่ะเหี้ยมันโอ้โหนานเนี่ยโดนแล้วหลบยังไงวะลืมแล้วแบบโหมดสอนมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเราอ่ะเขาโอ้โหเหมือน
ก็เขาจะให้เราแบบเคยเล่นภาคหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยแบบแต่เราไม่ได้เล่นนานแล้วนะเหมือนว่าเฮ้ยไปฟื้นภาคหนึ่งก่อนแล้วมาเล่นอะไรเงี้ยมีตัวหนึ่งมากำลังเก็บของเพลินๆอยู่เลยเว้ยต้องตีเคสพังอย่างสวยงามแล้วโฟกัสมันรู้ได้ไงมันอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเหมือนกับนักล่าศึกษาเหยื่อกันเหรอใช่ประมาณนั้นนะ so after the งั้นหลังจากที่เอะกันตอนที่ฉันออกมาเนี่ยแล้วพวกเขาทำไงกันต่อก็หลังจากงานเลี้ยงจบลงแม่ของฉันก็พาคนที่เหลือกลับไปยังบ้านโนล่าซันคิงก็ให้คนของเขาเนี่ยสร้างเมืองใหม่แล้วก็ฉันก็มาหาเธอเนี่ยมีคนยิงเครื่องจักรนี้ด้วยเหมือนกันไอ้เครื่องจักรมอนสเตอร์เนี่ยนะดูน้ำดูอะไรดีนะเอ้ยตัว Total War ก็ยังเล่นอยู่นะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเล่นคู่ๆไปนะเดี๋ยวทยอยอัพให้นะนี่มีกระไดอยู่ด้วยนะดูเหมือนมันติดอะไรอย่างบางอย่างอยู่อ้าวไม่อ้าวโอเคแล้วโดนขอบๆไปหน่อยไอ้เบอร์รี่นี่ผมเก็บเต็มนะมันเก็บล้นได้เรื่อยๆนะดูหลังหินเมื่อกี้ไปดูหลังหินนิดนึงนะเผื่อมีอะไรให้เก็บพยายามจะดูให้ทั่วๆนะภาพสวยนะนี่เธอบอกว่าเธอมีโฟกัสในเด็กใช่ไหมใช่เจออันนึงอะนะตอนที่ตกมาในซากส่วนอันอื่นก็มาจากหินเก่าๆนานแล้วแหละก็ดีเหมือนกันนะที่มีแบบมีสำรองไว้อะไรอย่างนี้ไปยังซากของบรรพชนขอให้เทพีคุ้มครองเราด้วยพวกเราปลอดภัยนะวอลผ่านตรงนี้แหละนี่หุ่นยนต์ต้อนรับฟาร์ซีนิธเนี่ยนะฉันรู้พวกเขามีสร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซโลดอลแต่ว่าเขาจะมีแบ็กอัพไกอางั้นเหรอเซ็ตเตอร์ดูเหมือนอยากจะให้เช็คอินนะPlease hold for identity scan. Access denied. Please wait here for personnel to assist you, Dr. Sobek. นี่เราเป็นดร. Sobek นะ โอเค I guess they weren't on great terms with Elizabeth. เดาว่าคงไม่มีปัญหาอะไรกับอลิซาเบธกูนะ Let's find a way in. เอาละเราเข้าไปข้างในกันเราเป็นอลิซาเบธเนี่ยตอนนี้มี DNA เดียวกัน Please hold for identity scan. Access denied.นี่เข้าไม่ได้นะจำมึงไม่ได้ดูเหมือนก็มันไม่ชอบฉันว่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ดีคือเรามี DNA ของด็อกเตอร์สเบกนะเลยเข้ามาได้นี่ต้องแงะท้ายต้องแงะนี่มีอุปกรณ์ปีนน่าจะมีบางคนทิ้งมาจากข้างบนนะทำตกอยู่ข้างบนใครก็ตามที่ทิ้งนี้น่าจะเป็นคนที่ยิงเครื่องจักรที่เราเจอก่อนหน้าอกลิ่นอะไรวะเนี่ยแคมป์เนี่ยเหรอถูกกำจัดหมดเลยอ่ะมันน่าจะมาหาพวกสร้างพิษ
เป็นกดนะนั่นคือกลิ่นมาจากนี้แน่นอนเหมือนมีอะไรใหญ่ๆหล่นมาจากข้างบนแล้วลงมาที่แคมป์แล้วก็ผ่านกำแพงนี้ไปเรามาดูโครงสร้างหน่อยดีกว่านะต้องไปดูสร้างนี้ก่อนใช่ไหมไม่ว่าอะไรที่ผ่านตรงนี้ก็มันทำให้ตรงนี้มันพังลงมาถ้าฉันดึงเอาสร้างนี้ไปได้แล้วก็น่าจะพอรอดไปได้ลองดูหน่อยนะการว่าในแคมป์มีอะไรทำอะไรบ้างนี่มาตรงนี้ดิฉันว่าฉันเจออะไรบางอย่างนะดูเหมือนก็จะเป็นออสซัมโปรโตไทป์ฉันว่าตะขอนี่ก็ดูเหมือนกับว่าจะสามารถเกี่ยวของอะไรได้และนี่มีเกียร์ที่ดึงมันกลับมันดูจะพังๆแต่เราน่าจะซ่อมมันได้เพราะเกี่ยวกับซากแล้วก็ดึงมันออกมาใช่ไหมนั่นน่าจะได้ผลนะโฟกัสจะช่วยทำให้เราหาแคมป์และบอกว่ามีเครื่องมืออะไรที่เอาไว้ซ่อมได้My focus picked up a couple of things to check out. โฟกัสของฉันเนี่ยเจออะไรบางอย่างให้ไปเช็คหน่อย Poor guy. น่าสงสารจริง Acid burned right through his armor. นี่แบบว่ากดมันเจาะผ่านเกาะไปเลย Stronger than rope. เป็นเคเบิลของเครื่องจักรนะเหนียวกว่าพวกเชือกธรรมดาทั่วไปpart of a machine could help fix the gears เจออะไรนะน่าจะเอามาซ่อมได้ตอนนี้ได้ของที่เอาไว้ซ่อมแล้วหรือว่าอาจจะสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่านี้ด้วยนี่มีโต๊ะคราฟด้วยแต่เราก็มาตีนี่ก่อนนะตีรู้สึกว่ามันแค่ซ้อมสู้นะมันตีไม่ขาดนะมาแล้วนะอันนี้เรียกว่าพูลคาสเตอร์นะก็คือตัวดึงนะไม่รู้ของไทยมันจะเขียนเป็นยังไงนะแบบว่าแปลเป็นไทยมันจะแปลไงแบบว่าแบบมันน่าจะแบบเป็นชื่อแบบเก๋ๆหน่อยนะฮะอันนี้พูลคาสเตอร์เรามาทดสอบกับสร้างนั้นดีกว่าตอนนี้ใช้พูลคาสเตอร์นะเป็นเครื่องมือแบบในการที่เรามาดึงซากได้อะไรเนี้ยนะขอดูอย่างอื่นก่อนนะมีอะไรเก็บป่ะตรงนั้นยังไม่ได้ไปนะไม่น่าจะมีอะไรนะมาวะต้องกดขาหรืออะไรนะไม่ใช่นี้ทำไมดึงไม่ได้วะอ๋อนี่มันต้องไปดึงตรงไอ้นี่นะฮะไอ้ตรงสนิมนี่เลยนะฮะโอ้ไปดึงตรงกับตาใส่ตรงกลางนะมันก็ไม่โดนนะโอเคต้องอีกอันนึงด้วยนะตรงสนิมตรงนี้นะเอาละดีกว่าที่คิดดีกว่าดูเหมือนครับไม่ใช่ทางง่ายๆที่จะไปได้เลยสแกนแล้วก็หาทางไปต่อแล้วนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรนะคือเหมือนกับมันแบบจะแนะนำสถานที่
ดูฉากมันเดชฉากแม่งโคตรอลังเลยนะคือเกมนี้มันเป็นเกมแบบต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเกมเสพฉากด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้ตื่นตาได้จริงๆนะแบบแล้วเกมพวกนี้มันจะว้าวตอนแบบเราต้องขึ้นมาข้างบนแล้วเตะกระไดลงมามันจะว้าวตอนที่แบบได้เล่นใหม่ๆเท่านั้นนะฮะแบบอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าแบบคนที่ซื้อมาแบบเล่นตอนแบบมาสดๆเนี่ยมันจะอารมณ์มันจะแบบมันจะพีกว่านะฮะ Any luck? Not yetBut scanning the area with my focus activated might show me. สแกนพื้นที่นี้อาจจะเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจนั่นเนี่ย เอาเชียร์ว่า activate แล้วนุ้ยแล้วมันก็บอกอยู่ตรงนี้เพื่อนเราคงไอรอยเป็นไรวะอ๋อโอเคต้องอย่างนี้นะเพื่อนเรายืนคงไอรอยเป็นไรอ่ะเฮ้ยได้ผลเว้ยพูแคสเตอร์นั้นดูจะมีประโยชน์นะแย่จังนี่มีอันเดียวมันวนหรอกเราหาทางขึ้นให้เปิดได้ปะกดไม่ได้นะเป็นแค่ไฟ LED ประกอบฉากไม่ได้ LED แล้วมันขึ้นมาตรงไอ้นี่นะโฟกัสของเรานะนี่แหละโอเคไอ้ภาคหนึ่งนี้ไม่มีไอ้นี้มั้งเป็นคนละอย่างอะมีดึงๆกันแต่ไม่ใช่แบบลักษณะอย่างเนี้ยนะมันต้องวิ่งไปมั้งเนี่ยมันต้องเหมือนวิ่งเอื้อมๆหน่อยโอเคเราต้องดับกระไดให้วาวเฮ้ยเอลอยลงกระไดไว้ให้หน่อยได้ไหมได้ได้นี่มาแล้ววาวลงไม่ได้เว้ยล่วงอีกข้ามไปไม่ได้ว่ะนี่เราเกาะได้ป่ะเกาะแบบไอ้นี่ไม่ได้ไหล คิดว่าแบบทูมไรเดอร์อะไรเนี่ยนะเพราะต้องเป็นไอ้ตรงกลางกันป่ะไอ้แท่งกลางกระโดดไม่ถึงนะมันมีของให้เก็บแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้กูแบบหวั่นไหวคล่องใจคล่องใจแล้วทำไมกูเก็บไม่ได้วะอะไรอย่างนี้ช่างมันนะเดี๋ยวหวังว่ามันจะกลับมาได้นะเดี๋ยวค่อยนึกก่อนHomo sapiens พวกเราเรามักจะเดินทางไปยังดินแดนต่างๆผ่านนักสำรวจผู้เบิกทางนักเดินทางตอนนี้ฟาซินิตก็ได้เข้าไปสู่อนาคตใหม่อีกก้าวเราถึงภูมิใจที่ได้ฟื้นคืนชีพโอดิซีสิ่งที่รัฐบาลของเราทิ้งไว้ในโอกาสฟาซินิตได้ในระดับที่เป็นจริงภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีแต่นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นมายานเสร็จแล้วก็เราจะส่งเอดิซี่กับลูกเรือของเธอไปไกลกว่านั้น
ไปยังระบบดาวซิเลียสที่นั่นเราจะสร้างอาณานิคมใหม่ของมนุษยชาติโอดิสซีอาจจะต้องใช้เวลาถึง300ปีกว่าจะไปถึงแต่เมื่อเรามองไปยังท้องฟ้าในยามค่ำคืนเราจะรู้ได้ว่าพวกเขากำลังเดินทางไปอยู่และถ้อยคำของผู้ก่อตั้งพวกเราที่ล่วงลับไปแล้วปีเตอร์ชิวฮุมเบ่ความเป็นอมตะที่แท้จริงคืออ้าวข้อมูลคอร์รัปต้องหยุดเล่นแล้วประชาชนของพวกเราเคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้ากันนะระหว่างดวงดาวด้วยเนี่ยนะใช่ yes. sort of. ประมาณนั้นยานนั่น The Odyssey มันไม่เคยไปถึงดาวดวงอื่นหรอกมีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วก็ระเบิดและนั่นคือผลว่าอิซาเบธให้พวกเขาแบ็กอัพแห่งไกอาให้กับโคโลนีของพวกเขาเนี่ยนะเออเลอร์ไฟล์คอร์รัปนี่มีรีคูเมนต์ไฟล์ต้องการให้รีแอคทีเวตไหมใช่รีแอคทีเวตเลยเดี๋ยวซิมันจะพูดอะไรต่อพวกเรารู้เกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆความมั่นคงทางเศรษฐกิจเชื้อโรคใหม่ๆ AI แผงลิดแต่นานแค่ไหนที่มันจะมีหมวดใหม่ๆที่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้กับกลุ่มผู้นำของโลกต่อมาที่นี่ฟาซินิตเราเชื่อว่าการหนีคือสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราจึงพยายามไปยังดวงดาวตอนนี้คุณก็ได้เห็นสิ่งที่เราสร้างที่นี่อินฟราสตรักเจอร์ที่จะซัพพอร์ตโครงสร้างของ Odyssey Data Center ที่ล้ำสมัยที่สุดที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็ได้เห็นแล้วว่าเราบริหารการรับรู้ต่อสาธารณะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลงทุนและเข้าร่วมพวกเราจองที่นั่งบน The Odyssey สงวนไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคุณล้ำหน้าไปกว่าโลกก็พวกเขาพูดถูกเกี่ยวกับจุดจบของโลกนะแต่พวกเขาไม่รู้อย่างไรใช่ไหมยังงั้นทุกอย่างที่เขาพูดตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวกับก้าวต่อไปของมนุษยชาติเป็นคำโป้ปดใช่ไหมคนพวกนี้เขาแค่คือแค่ต้องการเซฟตัวเองเท่านั้นใช่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีคนออสวอลนั่นน่ะมันก็พูดเกี่ยวกับ Data Center นั่นไง Back up น่าจะเก็บในนั้นหวังว่าจะไม่ต้องว่ายน้ำข้ามไปนะแต่ว่าต้องหาทางอื่นไปไปเร็วมาแล้วนะโอ้โหภาพสตรีนมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบรรพบุรุษของเราจะบินได้โอ้ยพวกเขาทำอะไรได้หลายอย่างเลยแหละเกี่ยวกับทั้งดีและไม่ดีดูเหมือนก็จะเป็นอย่างนั้นนะสงสัยเหมือนกันเกี่ยวกับดวงดาวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมก่อนนะก่อนไปทางเดิมผมขอเซเว่นนี้ก่อนห้องนี้เพราะว่าเมื่อกี้เรายังผมคิดว่าเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมันก็คงมีทางไปเก็บไอ้นั้นต่อมันเก็บไม่ได้นะแต่ผมนึกออกอย่างนึงอะกี้พอดีผมมองดูเผื่อมีตะขอเกี่ยวไงมันน่าจะเกี่ยวไอ้ของนั้นได้หรือเปล่านะดูนะไม่ถึงระยะมันต้องใกล้หน่อยเฮ้ยได้เว้ยคือมันเราก็พยายามจะข้ามไปเก็บนะมันดึงมานะกูจะไม่รู้เนี่ยมันให้ดึงได้นะค่ะโอเคเดี๋ยวเหมือนกับเราจะข้ามแม่น้ำจากตรงนี้ไม่ได้แน่ต้องหาทางอื่นเนี่ยไปต่อดีกว่าป่านี้ก็แบบโตอย่างหนาแน่นแถวนี้เลย
ดึงอันนี้ก่อนหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวดึงอันนี้แล้วแม่งเก็บของไม่ได้นะกลัวเดี๋ยวจะเก็บของไม่ได้นะงั้นเราลองมาเนี่ยโฟกัสน่าจะช่วยได้เดี๋ยวเพิ่งโฟกัสเลยตอนนี้เก็บของกันเดี๋ยวเพิ่งโฟกัสโชว์ออฟโชว์ออฟขี้โชว์เลยนี่นะอวดหว่าอะไรนี้เชดบรรยากาศดีมากน้ำผมนิดนึงหน่อยแล้วนี่ตุ้ย deeper into the creepy ruin we go ลงเข้าไปในซากลึกเข้าไปอีกคนเราเนี่ยตัวนั้นมันอะไรอ่ะฉันไม่รู้ดิแต่น่าจะฆ่าออสแลมอ่ะระวังหน่อยแล้วกันโอ้ยฉันระวังอยู่แล้วแหละเดี๋ยวไปซ่อนได้มั้ยคือผมไม่แน่ใจมันเวลามันไอ้เนี่ยผมยังยืนอยู่มันเข้าไปแล้วมันไม่ก้มหัวลงไปแล้วเป็นเงาๆเหมือนภาคก่อนตรงนี้ระวังด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมาจากพื้นจากข้างล่างกันแหละต้องเงียบๆอย่างเงียบๆนะเดี๋ยวนายไปจัดการตัวซ้ายฉันจัดการตัวขวาเองเนี่ยมันก้มไปแล้วนะโอเคฉันต้องย่องไปเพื่อไปตุ๋ยมันโดยใช้หอกต้องสแกนมันก่อนดีกว่าดูทางการเคลื่อนที่ของมันนั่นเนี่ยมันมีทางลาดตระเวนของมันอยู่เข้าไปใกล้แล้วก็อยู่ห่างจากระยะสายตามันได้แล้วก็หรือว่าเราปาหินเพื่อล่อมันเข้าไปยังตำแหน่งที่เราย่องเข้าไปตุ๋ยมันได้หาจังหวะที่เหมาะสมแต่เวลาปาหินแล้วหุยโอ้ตกใจตกใจอย่ามองมาทางนี้ดิตกใจทางหินใจมองไปทางนั้นGotcha. ได้ละ Mine's down too. ของฉันก็พังแล้วเหมือนกันผมแนะนำเลยนะถ้าแบบว่าเล่นแบบเนี่ยแต่แล้วแต่บางคนอยากให้แบบมันไม่มีไอ้พวกฮัตขึ้นมาเยอะมากมากวนแบบเนี้ยก็แล้วแต่ว่าผมว่าเราปรับแบบให้มันมีขึ้นมาแบบเนี้ยสะดวกกับเราเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้ามันเยอะจริงๆนะมันรกบางทีเรามองไม่เห็นของอ่ะเรามันจะช่วยเราชีวิตเราได้เยอะเลยนะจะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในการเล่นเกมนี้นะไอ้ตรงนี้คือทางที่เราโดดลงมานะเห็นนะงงทางเลยรู้หูแล้วแบบว่าหญ้ามันต้นไม้มันเยอะนะลายตาเลยเกินใส่ซะจนหนาแน่นเลยเนอะมีเครื่องจักรอยู่นะข้างหน้าไม่มีอะไรที่แฮนเดิลไม่ได้ใช่ไหมจุดอ่อนของมันคือไฟนะแล้วแท็กทางมันได้ด้วยนะใช้โฟกัสโคตรยังเจ๋งยังรำเลยนะแต่จะตามเธอไปอ
แล้วมันไม่ก้มหัววะแบบนี้มันก็เห็นดิมันไม่ก้มหัวI've got your back. เฮ้ยมันสงสัยแล้วชิบหายหรือมันให้บวกวะมันไม่มันจะบวกวะมันไม่ให้ส้มมันกรี๊ดแล้วล่ะกรี๊ดแล้วไม่ต้องกรี๊ดมันไปตัวแล้วมันเรียกพวกมาด้วยวะมีตัวด้วยนะฮะมองไม่เห็นดิเอามองไม่เห็นติดมุมกล้องนะไม่เป็นไรนิดนี่มึงตายแล้วเน้นนะมันพังหมดแล้ว I've been meaning to mention I noticed you have a new look these days Yeah I know Didn't have a lot of time to shave when I was trying to catch up to you Don't worry it's not permanent Good Sorry my whiskers offend you anointed ไอ้พวกนี้แบบเวลานั้นปุ๊บมันเอาไปแบบไปสร้างไปค้าไปอะไรได้นะหรือว่าไปขายในตลาดได้ด้วยนะผมรู้ว่านี่เราจะได้กลับเมืองกันไหมเนี่ยแบบมีเมืองมีอะไรให้ขายขายอะไรพอดีหรือเปล่าเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็ปริมาณที่เราจุได้มีเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะอะไรอ๋อกดสี่เหลี่ยมย่องนะฮะนี่นะคือผมแม่งก็แบบเฮ้ยไม่รู้เว้ยเมื่อกี้คือมันไม่ได้บังคับบวกนะแต่ว่ามันต้องกดสี่เหลี่ยมเพื่อนี่นะคือเนื่องจากว่าเขาถือว่าเราแบบเหมือนเล่นคนที่จะเล่นในนี้ก็คือเล่นภาคแรกมาก่อนนะก็เลยกลายเป็นว่านี่ไปนะถือเป็น Exclusive ของเครื่องเพลย์ที่ทำมาดีมากต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้เครื่อง PlayStation เนี่ยเขาสนับสนุนเกมพวกนี้มันทำให้เกิดแบบเกมดีๆอย่างนี้นะฮะเป็นการแบบสนับสนุนวงการด้วยนะBlight's made its way in here too. นี่ไบก็มางอกนี้ด้วยมันจะทำให้เครื่องคอเนี่ยเครื่องคอลดเลื่อนเราด้วยภาพสวยนะแต่ไม่มีอะไรให้เก็บนะตรงนั้นน่าจะไม่มีทางไปต่อแล้วนี่นะไอ้มาร์คเหลืองๆเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะเนี่ยเห็นนะมันก็บอกเราไปตรงไหนอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็เซอร์เวย์แต่ผมก็ชอบเซอร์เวย์ของผมอยู่แล้วด้วยไงเพราะที่ว่าจะได้ดูเผื่อมีอะไรให้เก็บเพิ่มอะ The Osram must have used explosives against the machines. They managed to get a couple. Looks like there was a barricade. ดูเหมือนจะมีแนวกั้นแถวนี้แต่เครื่องจักรเนี่ยน่าจะผ่านไปได้อะคนก็เลยนอนเอ่ยกันอย่างนี้เลย I'll keep this for later. มีโพชั่นด้วยมองด้วยนะมีกับดักอยู่ข้างหน้าเออน่าจะปลดมันได้เอาละโนสามารถเอาไปย่อยได้เดี๋ยวให้ตัวเองโดนระเบิดแล้วกันเอาไปย่อยแล้วก็ไปคราฟใหม่ทีได้นะเหมือนจะมีแคมป์อีกแล้วนี่ระหว่างนี้เราสามารถที่จะสร้างกับดักไว้ใช้เองได้นะเอออาจจะใช้กับพวกเครื่องจักรได้อะไรเงี้ยเนี่ยสามารถคราฟแบบนี้ได้เลยนะมันต้องมีนี่นะบาสเพดเนี่ยนะบาสเพดเนี่ย
ถึงจะสร้างไอ้ระเบิดนี้ได้นะมีไม่พอต้องเก็บอะไหล่เพิ่มหน่อยนี่มังพวกเนี้ยโอเคโอเคอันนี้ก็พอที่จะคราฟกับดักได้แล้วกับระเบิดอะไรเนี้ยนะแล้วกดคราฟตรงนี้นะกดกลมๆเนี่ยIf anything walks into one of those, they won't know what. ถ้ามีอะไรที่แบบผ่านไปตัวกับระเบิดเนี่ยก็มันไม่รู้ตัวแน่นอนว่ามีอะไรมันโดนอะไรเข้าให้แล้วอันนี้เหรอเอลอยเห็นทางไปละเพิ่งนั้นเราเวลาใช้งานก่อนหรือวะอ๋อโอเคก็คือเลื่อนแล้วก็กดซ้ายขวานะแล้วก็กดไอ้นี่นะจริงๆเราเก็บเบอร์รี่กินก็ได้แต่มันก็มีโพชั่นไว้เติมเลือดด้วยนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะตรงนี้มีเครื่องจักรอยู่ข้างหน้าไม่คิดว่ามันจะเห็นเรานะนี่เคยเห็นเครื่องจักรพวกนี้มาแล้ว The Scouter Scouter ใหม่สำหรับฉันดูหน่อยว่าจุดอ่อนมีตรงไหนบ้างนี่บางทีเราอาจจะวางกับดักตรงทางมันได้นะโอเคก็คือวางกับดักก็ได้แต่ว่ามันฮือแล้วไอ้เชี่ยกูออกไปมันฮือเราตุ๋ยมันก็ได้นะก็ไม่ต้องใช้กับดักนะเขาประหยัดมันมาแบบนี้นะมาทรงเนี้ยต้องเชนรอมันหน่อยนะพอดีมันอเลิร์ทแล้วนะมันอะไรอ๋อโอเคเปลี่ยนโหมดแล้วนะหลอด LED ตรงลูกตามันตัวหนึ่งมันก็สงสัยแล้วเว้ยคือกลายเป็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันเป็นหุ่นยนต์รักษาระบบนิเวศนะแต่ไม่รู้มันจะทำร้ายคนหรือเปล่านะแต่เราก็โจมตีมันแล้วก็มาเก็บหาประโยชน์จากมันได้นะเฮ้ยเฮ้ยกูคิดว่าไอ้นี่ตุ๋ยแล้วกด R1 นะที่ไหนได้มันเข้าฟาดนะไม่ฟังด้วยโอ้โหเจ็บเลยกูคิดว่ากดตุ๋ยนะเข้าหลังมันนะฮะที่ไหนได้นะไม่เป็นไรเรียบร้อยเคลียร์แล้วงั้นไปต่อดีกว่าBeen in a lot of old world ruins. นี่เธอผ่านซากคนนี้มาเยอะเลยใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เสมอเลยเหรอก็มีความลับอะไรมากมายแต่ละที่ก็ต่างกันไปนะพอเก็บของไปก็เสพบรรยากาศไปด้วยนะฮะมันมีให้เราเก็บของเยอะๆเนี่ยคือให้เราเสพฉากกันด้วยนะแล้วจังหวะโหลดนี้ก็โหลดเนียนตลอดด้วยนะไม่มีแบบเราเล่นๆมาแบบเนี้ยมันตอนมันน่าจะโหลดตอนคัตซีนอะไรเนี้ยนะค่อนข้างจะโหลดได้เนียนมากครับตรงนี้ขึ้นไปได้มั้ยมีให้กระโดดเลยมั้ยไม่มีนะWhere?
big storm picking up out there. มันเป็นพายุลูกใหญ่เลยที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ถี่ขึ้นอีกทั้งพายุทั้งแผ่นดินไบรท์เนี่ยแล้วก็แม่น้ำทะเลสาบเต็มไปด้วยสาหร่ายพวกนี้เนี่ยเธอเป็นคนแก้ปัญหาใช่แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมันมีแบ็กอัพตอนนี้ฉันว่าเราน่าจะไปทาง Data Center อยู่นะต้องผ่านไปยังแบบอาคารใหญ่เฮ้ยบอลมีข้อมูลตรงนี้ด้วยสแกนเดตโดยใช้โฟกัสของเธอสอนบอลนะใช้อุปกรณ์หรือสอนตัวเองวะสอนตัวเองนะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงซื้อขายเลยข้อมูลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่แบบฟาซินิตขายกับเซโลดอลแต่ว่าไม่มีเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีแบ็กอัพได้เนี่ยLet's see. A lot of glyphs. มีกลิ่นมากมายเลย I'll tuck this away to study later. เอาไว้ค่อยศึกษาทีหลังดีกว่าLooks like we've got to climb up. ดูเหมือนว่าเราต้องปีนขึ้นไปมีที่ปีนอยู่ไอ้ข้างล่างนี่คือที่ที่เรามาใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้เตะได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ลงไปแล้วขึ้นมาได้มีก็ได้เนี่ยถ้าเบื่อบางคนลืมเก็บของเราก็ไปเก็บได้นะคิดว่างั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ทางที่เรามาปะน่าจะใช่นะทางเดียวที่จะรู้ได้ชัวร์ๆก็คือลงไปแล้วThat looks like the way we came เดี๋ยวมันก็ทางที่เรามานะเนี่ยมันพูดชัดเจนแล้วนะโอเคมันต้องสืบสาวแล้วเราเก็บเกี้ยงทั่วแมปเลยนะผมรู้จริงๆมันเก็บไปเยอะๆมันจะล้นหรือเปล่ามันน่าจะล้นนะล้นแล้วมันเหมือนกับมันมีเนี่ยมันบอกไปเก็บในสแตทด้วยนะหรือว่ามันสแตทมันเกินแล้วก็ไม่รู้นะมันน่าจะไม่ยอมให้เก็บนะถ้าแบบว่าเฮ้ยที่นี่มันกำลังจะพังลงมา มันก็เป็นพันปีแล้วนะดูเหมือนกับเป็นห้องประชุมเลยประตูอีกด้านนึงก็ล็อกอันสุ ระบบปรับสภาพเซลล์ดอลเป็นลูกรักของดร. อลิซาเบธ โซเบกเลยซึ่งมีฟังก์ชัน9รูปแบบไกอาเป็นคอของระบบเป็นวิศวกรรมดวงดาวที่ล้ำสมัยแล้วก็สำหรับการไปตั้งอาณานิคมก็สำคัญด้วยเช่นกันเฟสหนึ่งก็คือเราจะติดตั้งแอสเซทเข้าไปในโปรเจกต์ซิลดอนสถานะสมบูรณ์เฟสสองเขาจะให้แอสเซทนี่แหละทำการก๊อปปี้ไกอาแล้วฟังก์ชันย่อยไปยัง Facility Data Center ถ้าเป็นไปได้ดีแล้วก็พนักงานของเซลดอลก็จะยังไม่ทันรู้ตัวเลยความเสี่ยงก็คือปฏิบัติการนี้ถ้าถูกพบแล้วก็จะถูกระงับ Apollo Database ที่ได้เจรจาไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆไม่ให้รู้ถึง Tavis Tate Hacker ที่ดูแลเกี่ยวกับ Hades Protocol และส่วนเพิ่มเติมต้องระวังให้มากๆเกี่ยวกับตัวดร.โซเบกเองในฐานะที่เธอก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักเทคโนโลยีชั้นสูงเธออาจจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเอกสารฉบับเต็มถูกแนบมาด้วยรวมถึงข้อสรุปของผู้บริหารระดับสูงฉันคิดว่าอลิซาเบธจะส่งแบ็กอัพมาที่นี่แต่เปล่าเลยฟาซินิตขโมยไก่อาเอลอยทำไมผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนเธอเลยIt's okay, Paul. มันโอเคนะวอลเราดูเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนกันมีพันธุกรรมแบบเดียวกันแต่เธอเป็นหนึ่งในบรรพชนนะแล้วทำไมเป็นเธอได้ไงเพราะว่าฉันไม่ได้เกิดมาแบบฉันถูกสร้างขึ้นมาโดยเครื่องจักรมันเคยผลทำไมฉันถึงไม่มีแม่แล้วก็ถูกขับออกตั้งแต่เป็นเด็กทารก
ไม่เข้าใจอ่ะเครื่องจักรอะไรที่สร้างคนเป็นอย่างนี้ได้จำได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องแบ็กอัพที่ฉันบอกว่ามันเป็นคู่มืออะไรเนี่ยมันจริงมันเป็นมากกว่านั้นมันเรียกว่าไก่อามันแล้วมันก็นานแล้วด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเธอดูแลเกี่ยวโลกนี้แล้วเธอจะเป็นต้องทำลายตัวเองเธอก็เลยสร้างฉันขึ้นมาเพื่อที่จะนำตัวเธอเองกลับมาฉันคือคนเดียวที่ทำได้และที่นี่คือความหวังสุดท้ายของฉันเธอเคยบอกว่าเทพีเคยคุยกับเธอนะที่ Almater Mountain นี่คือไกอาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอใช่แต่ว่าเธอไม่ใช่เทพีอะไรนั้นนะว้าวมันไม่มีอ่ะแล้วชัวร์ได้ไงฟังดูว่าเธอเลือกให้เธอต้องทำงานภารกิจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฉันต้องใช้เวลามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเธอด้วยกับโฟกัสแต่ตอนนี้รายงานบอกว่ามันมีเก็บก๊อปปี้ของ IR ไปอยู่ใน Data Center นั่นคือที่เราจะไปโอเคโอเคนะเราต้องสอนเขาแบบเป็น Science นะสอนวิทยาศาสตร์อะไรนี้นะคือมันเหมือนกับโลกมันเหมือนกับวิวัฒนาการกลับมาเริ่มต้นใหม่อะเป็นเชื่อเรื่องพวกผีปีศาจอะไรดีนะมันเหมือนก็ถูกนิยามให้เข้าใจได้ง่ายนะแต่จริงๆแล้วนี่ออสลามน่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยช่วยพวกเขาไม่ได้แต่เขาช่วยพวกเราได้นี่อะไรอ่ะอาวุธขอบช่วยวอลเราไปต่อดีกว่าตามเธอไปแน่แล้วเราจะเลือกอาวุธยังไงวะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นบาสลิงนะบอกว่าตัวปล่อยบอมนะเป็นฟอสบอมนะที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นบอมน้ำแข็งมันเลือกตรงไหนวะไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่นะฮะก็คือเลือกตรงธนูเนี่ยนะแต่เราเลือกเป็นฟอสบอมแทนนี่ลงไปข้างล่างตรงนี้เหมือนเป็นซากอาคารอะไรเนี้ยนะแต่ทำดีมากนะฮะ I think we're almost back outside นี่น่าจะ Good. ออกไปด้านหนึ่งละน่าจะเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างแต่มันก็จะไปทางเดียวที่เราจะไปด้วยแจ่มเลยมึงทีนี้แล้วมีเครื่องจักรตัวอื่นอีกด้วยลองอาวุธใหม่กับมันดีไหมแต่ตัวนี้มันจะเหมือนจะแพ้ไฟฟ้านะอ๋อเนี่ยมันแพ้น้ำแข็งนะโอเคแต่เราตุ๋ยมันน่าจะดีกว่านะสวิตช์เวพอนเรากด L1 นะครับค้างไว้แล้วเราก็เลือกเวพอนที่เราอยากเลือกถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะฉลาดนะเพราะว่าเราแบบกดปุ่มเดียวแล้วเลือกแม่งได้ทุกอย่างเลยนะที่เขาดีไซน์มาจิ้มได้นะจะต้องระวังนะเผื่อบางตัวแม่งจิ้มแบบนี้ไม่ได้นะจะจิ้มทีเดียวไม่ตายอะไรอย่างนี้นะโดนพิษไปซะเยอะเลยไอตัวร้ายนี่มันน่าจะเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆที่มันพยายามจะหนีเขาวันนี้ไม่มีโอกาสรอดเลยนะน่าจะเป็นไอนี่นะฮะเหมือนไอเครื่องจักรนั้นมันออกสถานะพิษออกมานะด้วยนะเพราะดูท่าทางมันจะมีแอซิดอยู่เต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือแบ็กอัพนี่คือความหวังสุดท้ายใช่ไหมใช่ที่ไปมาแต่ละที่มันน่าจะมีแบ็กอัพมากกว่านี้นะแต่เมื่อเป็นพันปีก่อนหน้าคนที่ชื่อเท็ดเฟโลมันล้างไปหมดเลยเขาเป็นส่วนหนึ่งของฟาเซนิตหรือเปล่าไม่เขาว่ามันแย่กว่านั้นอีกเดี๋ยวเหมือนกับว่าเราสามารถข้ามจากนี้ไปได้นี่นะความสวยสดของฉากนะสตรีนมากนะ
คือแม่งเป็นโลกที่แบบถูกเทราฟอร์มแล้วด้วยนะส่วนหนึ่งก็มาจากผลงานของไอ้นี่นะแม่นางเอกนะไม่ได้ตัวก๊อปตัวโคไอตัวไอ้นี่นะตัวต้นฉบับของนางเอกนะยาวเลยผมก็ไม่รู้จะตัดเซฟตัดพาร์ทยังไงดีวะจะเริ่มปวดฉี่ด้วยนะจะตัดตอนไหนดีเลยดิมันแบบมันลื่นมันไหลลื่นทั้งเกมเลยนะบอกว่ามันเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่มีแบบจุดแบบว่าคริติคอลให้ตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันความยาวคลิปน่าจะกำลังพอดีนะจริงในน้ำมันอาจจะมีพวกไอเทมอะไรให้เราเก็บก็ได้นะอาจจะมีนะวันนี้ไม่มีอะไรนะเผื่อปีนก็ไม่ได้เท่านั้นเองเรือตกไหมเนี่ยนานเนี่ยเฮียว้าวต้องวิ่งแรงๆหน่อยแล้วต้องวิ่งกันแรงๆนิดนึงเอ๊ะโอเคสวยนะมึงปีนมึงกระโดดง่ายจังมึงกระโดดไกลกับกูเนี่ยไอ้กระโดดง่ายจังเลยนะเรายังไม่ได้ใช้เลยลูกบอลไอ้นี่ของเรานะบอลพลังของเราไอ้โลหะใหญ่ๆนั่นเหมือนกับยานที่เราเห็นในออดิโทเรียมเลยของจินตนาการถึงแบบไปบนดวงดาวอย่างนั้นดิโอเคนะเป็น journal นะ data tech เราไปยังหุบเขาอะไรแบบนี้นะเป็นของนี่นะฮะไอคนนี้นะฮะไม่ได้ของโบราณนะแต่ว่าไอคนนี้เป็นคนเขียนนะไอพวกก๊กพวกเนี้ยนะชนเผ่าพวกเนี้ยพอแบบเหมือนว่ามันมาแล้วเจออะไรอะไรแบบเนี้ยนะฮะเล่าเรื่องราวในอดีตว่าแบบผมมันเนี่ยมันลำบากลำบนต้องมาเจอไอพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นจักรอีกแล้วมันลาดตะเวนอยู่ข้างหน้าเราแท็กมันได้จะใช้โฟกัสนะเกมยังไปได้เรื่อยๆอยู่ไงยังไม่ตัดสักทีนะต้องหาเลือกตัดเองแล้วบางเนี้ยเพื่อนมึงแบบมึงโคตรพังตัวเลยวะมึงพังได้เนียนมากจำกูสวยด้วยนะเนี่ยวิธีการพังของเพื่อนเราเฮ้ยมันตกใจแล้ววะเฮ้ยอยากยิงใส่มันเลยนะใจรอไว้หน่อยดีกว่าจิ้มตูดเฮ้ยอีกตัวนึงออกมาว่ะตัวนึงออกมาว่ะ
ึงออกมานะมาละมันออกมากินซากอะออกมาย่อยนี่นะโอ้โหกำลังไอ้นี่เลยเรื่อยเลยนะหลวงทวารอีกแล้วนะหลวงทวารคือยังไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะแบบว่าไม่ได้เล่นนานเนี่ยไอ้ที่ของที่เขาเก็บมามันไม่รู้เก็บล้นหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะไอ้ฉาดเนี่ยคอนึกออกแล้วลุ้นแล้วก็ไอ้นึกออกแล้วก็คือมันเอาไว้ทำหัวธนูนะชินอยู่เนี่ยแน่นะมันจะมีแบบธนูแบบหนาๆด้วยนะที่แบบยิงแรงๆอะไรเนี่ยแล้วก็แบบต้องเล่นไปเรื่อยๆมั้งละ Machine ripped right through the wall เครื่องจักรเนี่ยมันผ่าออกมาจากกำแพง There's a ladder in the backมีแรดเดอร์อยู่ตรงนั้นด้วยนะได้ไม่ได้ตัดผาทันทีเลยนี่ยิงไปก่อนอ่ะใช้รีบลงให้ดูด้วยไม่ใช่หรอกนะมีนี่อีกแล้วนะสมุนไพรปีนได้มั้ยไม่ได้โอเคทางค่อนข้างจะซับซ้อนว่ะขึ้นมาข้างบนต่อแต่นี่คือยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นแบบโอเพนเวิลด์ด้วยนะเพราะเกมมันเป็นโอเพนเวิลด์นะฮะแต่ไม่รู้ว่าภาคนี้จะไม่โอเพนเวิลด์หรือเปล่าวะภาคนี้จะเป็นแบบฉากๆแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าOkay งั้นโซน่าจะโอเคมาที่เธอไม่กลับไปยังเซคเคนแลนด์เนี่ยในฐานะของโนล่าวอร์ชีฟเนี่ยเธอเข้าใจได้ว่าทำไมฉันต้องตามเธอไปแต่ในฐานะแม่เธอคงไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แล้วเธอเคยปลื้มตอนไหนอ่ะไม่เคยเห็นเธอยิ้มเลยฉันก็เหมือนกันจำในเรื่องของเก่าไม่ค่อยได้ลือเยอะไม่ต้องกลับไปดูคลิปตัวเองแล้วคนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะนึกอยู่โดลาด้วยนะโดลาด้วยนะจะเล่นจบไปแล้วนะแต่ว่าไอตัวผมทำคลิปที่แปลแต่ภาคเสริมนะภาคตอนที่เล่นๆนี่น่าจะมีอัพแต่อยู่ในช่อง Shiny Keen นะแล้วอัพแบบ No Commentary ไปอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจอัพจนครบหรือเปล่าด้วยนะแต่เล่นแต่ผมมาเล่นจบไปแล้วนะนานแล้วเหมือนกันเชดแล้วแม่งเป็นงูแบบงูเห่าไอ้งูจงอางอะไรดิ3ตัวเลยเหรอWe'll never get through to the data center. มันฆ่าออลเลนสลัมเราไม่มีทางผ่านไป data center แน่ๆแต่ Too tough to fight head on. เราต้องผ่านไปแล้วก็สู้ได้ยากด้วยอย่างนี้เราไปหาคนแถวนี้มันช่วยสู้กันดีกว่ามันใช้เวลาหลายสัปดาห์เลยไม่มีเวลาแน่นอนเราอาจจะต้องเนี่ยพังยานนั้นลงมาเจ้านั่นเหรอยังไงอ่ะฉันหาทางดูแค่ลองนี้เฮ้เอลอยเชื่อใจฉันเถอะเอาอีกแล้วเธอไปแล้วต้องไปยังยานนั่นโอเคนะแล้วเราตัดพาร์ตตรงนี้เลยนะสวยสุดแล้วนะเชื่อว่าตัดสวยสุดแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะ